สวัสดีค่ะคลิปนี้แชร์กันในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดกับสะดิ้งนะตอนนี้ที่ฟาร์มน,นนี้หลกัหลกๆเลยจะเลี้ยงจิ้งหรีดกับสะดิ้งจิ้งหรีดนี้มีพันธุเดียวนะคะเป็นพันุผสมดําแดงดําล้วนไม่มีค่ะเขตอันนี้เขาชอบผสมตัวมันสวยชวนซื้อถ้าดาล้วนเนี่ยแม่ค้าไม่ชอบเขาบอกมันดําเกินนะขนาดตัวก็ไล่เรียกกับตัวดําค่ะแต่ตัวจะนิ่มกว่าอร่อยมแมลงฟักใหม่ๆมันจะเป็นออกขาวๆนวลๆอย่างนี้นะถ้าเป็นจิ้งหรีดเดี๋ยวสักพักจะตัวดํา แต่ถ้าเป็นสะดิ้งขาวยังไงก็จะขาวยางนั้นนะคะสังเกตแบบนี้ประมาณนี้การแยกส่วนการอนุบาลไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายตอนนี้วิธีนี้ใช้ทํามาตลอดทุกรุ่นเลยก่อนหน้านั้นทดลองแล้วได้ผลนะก็จะคงวิธีนี้ไว้สําหรับท่านไหนที่ดูแลมแมลงเล็กไม่ค่อยได้โดยเฉพาะเพื่อนใหม่เนะาะฟักมาแล้วก็ตายทยอยตายเนี่ยเอาวิธีนี้ไปใช้รับรองได้ผลนะอนุบาลอยู่ประมาณหนึ่งถึงสิบวันพอหลังจากวันที่สิบเนี่ยเขาจะเริ่มถอดคาบ เปอร์เซนต์ในเรื่องของถอดทาาก็เยอะขึ้นแล้วก็พื้นที่อยู่ก็ต้องมีเยอะขึ้นฉะนั้นจะต้องเรียงแผงไข่เพื่อที่จะเตรียมเลี้ยงตอนโตอีกแบบหนึง่งส่วนท่านไหนที่เป็นบอน่อผนังเจาะเหมือนนันนิดเนี่ยสิบวันยังไม่ได้มแมลงเล็กจะมุดมุงลวดเราได้ปล่อยไปก่อนอยู่ประมาณสิบห้าวันเนี่ยถึงจะลงแผงเพื่อเตรียมเลี้ยงตอนโตนะตอนหนึ่งถึงสิบห้าวันก็ปล่อยไปอย่างนี้ก่อนไม่มีปัญหาคะ่ะช่วงนี้อยู่กันได้ไม่แออดัดอากาศร้อนอันนี้จะใส่ไข่มแมลงอยู่ที่ประมาณสามถ สามขันนี่มันบางพอดีถ้าสี่ขันนี่พอดีพอดีอดเลยนะสามขันนี้นรู้สึกว่ามันบางไปแต่ถ้าเกิดสี่ขันเนี่ยพอดีเลยไม่ไม่ถือว่านแน่นแต่ว่าห้าขันเนี่ยถือว่านแน่นโดยปกตินี่จะใส่ห้าชอบมาแงแน่นๆแต่ตอนนี้อากาศร้อนปรับเปลี่ยนค่ะเลือใส่สี่ขันต่อบออบอต่อก่องการเป็นการอยู่อาศัยความเป็นอยู่ก็เลยสงบหน่อยไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่ค่อยกัดกันเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ยอดรอดไม่ไมใช่ยอดเปอร์เซ็นต์อรอดก็สูงนะคะ พื้นที่ในเรื่องของการเลี้ยงต้องใส่กี่ขันอยู่ที่พื้นที่เลี้ยงของเราซึ่งตัวตัวอย่างในคลิปเนี่ยเป็นบอกมาตรฐานนะคะ